ายามถือโทรศัพท์ให้นิ่งที่สุดถ้าเป็นไปได้อย่าใช้แสงแฟลชนะคะเพราะมันจะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะการจับองค์ประกอบนะคะเราก็ไม่จำเป็นที่ให้ตัวเองเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพเสมอไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เห็นฉากหลังได้น้อยเราควรจะเลือกฉากหลังที่ทำให้ตัวเราดูเด่นนะคะเช่นเลือกฉากที่สีตัดกับชุดหรือถ้าเราใส่ชุดลายก็ไม่ควรถ่ายกับฉากที่ดูลบเกินไปการโฟกัสโดยเฉพาะเราต้องการภาพใบหน้าที่มีความชัดเจนนะคะเราสามารถใช้นิ้วเนี่ยแตะไปที่หน้าจอตรงจุดที่เราต้องการให้โฟกัสหรือต้องการให้ชัดฮัลโหล